ับมาดูเรื่องราวทรงอย่างแบดของน้องไก่กันหน่อยดีกว่าหลายคนบอกไก่อ่ะมันจะไปทรงแบดได้ยังไงได้อยู่นะคุณผู้ชมถูกใจวัยรุ่นฟันน้ำนมเลยนะคุณเวลามันสะบัดเนาะโอ้นี่แหละค่ะเป็นเจ้าไก่ซิลกี้นะคะที่น่ารักมากๆเลยจุดเริ่มต้นมันมาจากความอยากเลี้ยงสัตว์ของลูกเจ้าของฟาร์มค่ะพี่กุ้งควรหารหรือว่าคุณเกียรติวิทย์เอียดนุ่นนะคะอายุ50ปีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังพาผู้สื่อข่าวไปชมสวนเล็กๆขนาด4ไร่ในพื้นที่153หมู่11ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังค่ะเขาเลี้ยงเจ้าไก่ซิลกี้เป็นไก่ขนฟูทรงอย่างแบดเอาไว้ประมาณสัก20กว่าตัวทั้งตัวสีขาวสีน้ำตาลปนแดงลูกผสมแบบไฮบริดก็มีคุณผู้ชมแล้วเด็กๆเนี่ยชอบมากวัยรุ่นฟันน้ำนมเนี่ยแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมตลอดเลยนะคะคือซิลกี้เขาเป็นไก่สวยงามไม่นิยมกินนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือไข่เขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆค่ะแล้วก็เป็นสัตว์สังคมที่แบบค่อนข้างเจ้าสำอางอ่ะขนมันจะฟูๆบางตัวก็ขนย้อนบางตัวก็คือมันไม่ไปโดนน้ำโดนท่าอะไรมาใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเป็นฟูๆอย่างนี้อยู่แล้วเหรอส่งเข้ามาแบบนี้เองเลยค่ะราคาขายก็ตั้งแต่ตัวละ300ถึง 2,000 ขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะสีขนความปุกปุยของเขาคุณดูผมดิเอ้ยกวนเด็กๆชอบอ่ะแบบเนี้ยแบดแบดอ่ะเออคุณกิติวิทย์ยังบอกเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นก็คือลูกน่ะชอบเลี้ยงสัตว์ก็เลยหาสัตว์มาลองเลี้ยงแล้วพอเอาไก่ซิลกี้มาเด็กๆก็ชอบค่ะนี่โอ้โหโอ้ยังกับพุดเดิ้ลเออตัวมันน่าจะนุ่มๆอ่ะก็มองเห็นใช่ไหมมองเห็นมองเห็นเด็กๆชอบจริงๆนะคะเปิดมา3เดือนแล้วเด็กๆย่านนี้มาขอดูกันใหญ่เลยแต่ว่าเขาแค่เปิดให้เยี่ยมชมนะอนาคตถ้าเกิดว่าคนมาเยอะๆอาจจะขยายเรื่องของพันธุ์น่ะขายก็ได้อันนี้บ้านเรายังถือว่าไม่ฟูเท่าต่างประเทศเท่าไหร่เนาะอันนั้นฟูแบบปิดหน้าปิดตาเลยจริงทรงอย่างแบดจริงๆครับเห็นน้องไก่แบบนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งฟาร์มดีกว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาฮะนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่เท่าเด็ก 7-8 ขวบฮะเฮ้ยนี่บรามาอุ้ยทำไมขามันโตอย่างนั้นนะคุณเป็นเล่นกล้ามเป็นสายพันธุ์ของเขาอันนี้ไก่สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมไก่บรามาได้รับการขนานนามไว้แบบนั้นลักษณะคือขนปกคลุมทั่วตัวเลยรูปร่างจะสง่าเหมือนกับไก่ใส่เสื้อขนเฟอร์อ่ะแล้วเขามีหลายสายพันธุ์นะที่เนี่ยเหมือนของคุณนะซิลกี้เขาก็มีแต่ว่าบรามานี่จะเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมเจ้าของชื่อว่าคุณแพรวาวิจิตตันฮะอายุ27ปีเท่านั้นเองอยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองของจังหวัดพะเยาปกติเนี่ยคุณแปรวาทำงานที่ฟิตเนสแล้วใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่แต่ว่าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตามความชอบเฉยๆนะตอนแรกมีแค่ไม่กี่ตัวตอนนี้โอ้โหน้องเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นร้อยตัวแล้วอ่ะมีทั้งพันธุ์บรามาซิลกี้ญี่ปุ่นซิลกี้อเมริกาแล้วก็มีไก่บาพรีมัดร็อกแล้วก็ไก่ดำภูพานก็มีด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเลี้ยงเพราะความชอบล้วนๆเลยแต่ว่าตอนนี้กำลังศึกษาเพื่อที่จะขยายพันธุ์จำหน่ายสร้างรายได้เสริมแล้วราคาน้องดีมากเลยนะฮะก็เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาแล้วด้วยขายตามอายุของน้องคือยิ่งโตก็ยิ่งราคาแพงนะครับแล้วก็ยังดูที่ความสวยงามแล้วก็สีสันของน้องไก่ด้วยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละร้อยหนึ่งไปจนถึงหลายพันบาทฮะเขาน่ากอดนะเวลาที่เขาเป็นตัวอวบๆขนฟูๆแล้วคิดดูนะรายได้เสริมสร้างได้เนี่ยเดือนหนึ่งหลักหมื่นเลยนะครับส่วนไก่บรามาที่บอกว่าเลี้ยงไว้ตัวใหญ่ๆถ้าเขาเกิดเขาโตเต็มวัยเนี่ยความสูงนะประมาณสัก1เมตรเดี๋ยวเกือบครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมดิฉันสูงเมตรครึ่งไก่ตัวเท่านี้แล้วหรอเกือบถึงไหล่คุณรังสีมาแล้วนะครับแล้วหนักมากสุด8กิโลกรัมขนาดเท่าประมาณแบบเด็ก 7-8 ขวบได้เลยคุณถ้าไก่ตัวเท่านี้ไม่ไปนะอย่าให้งูเหลือมเห็นเลยนะถ้างูเหลือมเห็นละแกเอ๋ยอร่อยเลยนะโอชะผมว่าไก่เขาดีบขาใส่ทีนึงสู้คืองูคงกแมวก็ได้วะไม่อยากกินแล้วอ่ะนี่อันนี้ดำภูพานครับอ
อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ